สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งตัวกิตบนระบบปฏิบัติการ Linux ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเริ่มต้นมาผมสตาร์ทตัว Terminal ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูว่าเวอร์ชั่นของตัว Linux ที่ผมใช้เป็นเวอร์ชั่นอะไรอันนี้ผมใช้ตัว Ubuntu เวอร์ชั่น 18.04 ถัดมาอย่างแรกนะครับเราดูก่อนเลยว่าในเครื่องเรามีตัวกิตติดตั้งไว้ก่อนหรือเปล่าก็พิมพ์ง่ายๆเลย git git แบบนี้ตรงนี้ก็บอกว่า command git not found เนี่ยเราก็บอกวิธีการติดตั้งมาด้วยว่าเราก็ทำแบบนี้ผม copy ตัวนี้เลยก็ได้เนี่ย copy มาแล้วก็แปะเข้าไปเลยตรงนี้กด enter ไปแล้วก็ใส่ตัว password เข้าไปตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดว่าเดี๋ยวจะมีการติดตั้งตัวแพ็กเกจพวกนี้ถ้าเราโอเคก็กด enter เข้าไปได้เลยเพราะตัว y เนี่ย yes เนี่ยคือเป็นตัว default อยู่แล้วหรือว่าจะกด y ก็ได้ผม enter ไปพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ลองพิมพ์ git เข้ามาดูแบบนี้คราวนี้ถ้ามี git เราก็พร้อมกับตัว help แบบสั้นๆเสร็จแล้วตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยหรือว่าจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้git version เพื่อดูว่าเวอร์ชันที่เราติดตั้งคือเวอร์ชันอะไรอันนี้ผมใช้ 2.17.1 แบบนี้โดยปกติหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัว git เสร็จแล้วเนี่ยเรามักจะต้องมีการ config ตัว git หน่อยหนึ่งหลักๆเราจะใช้ตัวนี้ก่อน git config git global แล้วก็ user.name แล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวจะมีผลต่อตอนที่เรามีการแก้ไขไฟล์แล้วมันคล้ายๆมันจะจัดสแตมป์ชื่อตัวนี้เข้าไปอย่างเช่นผมบอกว่าเป็นประเสริฐ CBS ละกันแบบนี้แล้วเราก็อีกอันหนึ่งเราจะใช้ตัวอีเมลแบบนี้พอเราทำอย่างนี้ได้เราอยู่ที่โฟลเดอร์นี้เราลอง ls-al แล้วก็ .git-config ดูในนี้จะมีไฟล์ชื่อว่า git config อยู่ในโฮมโฟลเดอร์ของเราตัวนี้สังเกตว่าขึ้นต้นด้วยจุดเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น hidden เราสามารถที่จะดูข้อมูลข้างในได้เนี่ยผมก็แคปตรงนี้สังเกตเห็นว่าจะมีตรง user แล้วตรงนี้มี name แล้วก็ email เนี่ยแบบที่สร้างเข้าไปเมื่อกี้เลยเนี่ยใน2คำสั่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราจะมา edit ไฟล์นี้โดยตรงแล้วก็พิมพ์ข้อมูลแบบนี้เข้าไปก็เหมือนกันพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทดลองการโคลนตัวกิตให้ดูละกันนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่ Chrome เนี่ยอันนี้ผมพิมพ์ GitHub แล้วก็เข้าไปในตัว user ของผมอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองโคลน repository แบบตัวเล็กๆให้ดูอันหนึ่งซึ่งจริงแล้วจะไปโคลนของใครก็ได้นะครับที่อยู่ใน GitHub ที่เขาเปิดเป็น public เนี่ยเราเข้ามาแล้ว repository สมมุติผมเอาตัวนี้แล้วกันเป็นตัว sample code ของผมเนี่ยข้างในนี้ก็มีโค้ดภาษา Python กับตัวอื่นอยู่นิดหน่อยเนี่ยแล้วหากผมอยากได้โค้ดตัวนี้เข้ามาอยู่ในเครื่องผมเนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้ปุ่มเขียวๆตรงนี้แล้วก็โคลนเนี่ยแล้วผมก็ทำการ copy อันนี้ผมจะโคลนแบบตัวใช้ http แบบนี้ก็ copy ตรงนี้ได้เลยพอ copy มาแล้วก็กลับมาตรงนี้เนี่ยผมก็พิมพ์ git clone แล้วก็แปะตัวเมื่อกี้เข้าไปแบบนี้แค่นี้เองถ้าเราระบุแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า maroon อยู่ภายใต้ตัวเนี่ยอย่างเช่นในนี้ผมอยู่ใน home folder ของผมเดี๋ยวก็จะมีตัว maroon ขึ้นมากด enter ไปเนี่ยตรงนี้ก็ดับทำการ cloning มาเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าจะมีตัว maroon folder อยู่เนี่ยตรงนี้มารูนผม cdmaroon เข้าไปผมก็จะเห็นโค้ดเนี่ยเหมือนกับที่อยู่ในตัว repository ตัวนี้เลยลองรันเล่นๆดูได้อย่างเช่นอันนี้ผมก็บอกว่า python แบบนี้เป็นการรันโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่จะพิมพ์เลข1แล้วก็มี0อีก100ตัวออกมาแค่นี้เองเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการติดตั้งกิตบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04 พร้อมกับวิธีการโคลนตัวกิต repository ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ